ไปที่หนึ่งก่อนค่ะไปวัดหลวงพ่อผอมที่นี่นอกเหนือจากจะขอเรื่องราวของสุขภาพแล้วหลายคนก็ขอโชคลาภกันด้วยค่ะมีเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วหลวงพ่อผอมผอมตรงไหนอันนี้คือวัดหลวงพ่อผอมแต่เป็นงานอายุวัฒนมงคลถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกงานวันเกิดครับแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้ศัพท์ว่างานอายุวัฒนมงคลของท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันค่ะโดยที่วัดเนี่ยเขาก็จัดงานนะคะทำบุญทักษิณานุปทานให้กับอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปแล้วก็ทำบุญครบรอบ43ปีให้กับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระปลัดสัญชัยอติพัทโธด้วยชาวบ้านก็คือด้วยความที่ท่านเป็นพระอ่ะเนาะคุณผู้ชมเราจะไปยืนล้อมวง Happy Birthday to you ให้ท่านก็ไม่ได้ก็เลยเกินไปไม่ได้แต่ก็จะมีเค้กมีเทียนมาปักให้แบบนี้นะคะโดยภายในงานค่ะคุณผู้ชมมีการบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสันคบุรีด้วยแจกข้าวสารอีก2ตัน2,000 โลน่ะแล้วก็แจกไข่สดอีก 3,000 ฟองหมูหมึกกุ้งคุณจิตรีพูดคำนี้ติดกันเร็วๆ3ครั้งหมูหมึกกุ้ง3ครั้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งไงหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเออได้อยู่ไม่ต่อละคิวคุณจิตรีแจกเลยค่ะของสดเอาไปทำกับข้าวกินกันมีเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ก็คือกลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่เลยค่ะแล้วดูสิคุณย่าคุณยายได้ข้าวสารกลับบ้านโอ้ยดีใจ 3-4 ถุงแบบนี้คือเขาไม่ได้แจกคนเดียวนะคือหลายคนรวมกันแล้วก็แจกได้กลับบ้านไปเนี่ยต่อชีวิตได้อีกหลายมื้อเลยคุณผู้ชมเอาเสร็จสิ้นจากงานบุญแล้วไหว้หลวงพ่อผอมแล้วก็ขอดูกันหน่อยค่ะว่าขันน้ำมนต์ภายในงานน่ะมันยังไงคะคุณลุงไหนคะคุณลุงชี้อะไรให้หนูดูคะ43ครับอ๋อตรงเลขอายุเลยดิน่ะโอ้เลขอายุท่านอายุได้อะไรนะพี่อ๋อเขาบอกว่าที่เขาเห็นน่ะตรงกับอายุท่านเจ้าอาวาสเลย43ปีเออเห็นอะไรนะฮะนั่นแหละเขาเห็นแบบนั้นใสขนาดนี้เห็นนี่ไง43ครับเห็นไหมเขาชี้ให้ดูคุณสุภโชคเออโอ้อายุท่านน้อยกว่าคุณสุภโชคเยอะเลยเหรอฮะเฮ้ยผมอายุมากคุณ2ปีคุณอย่าโกหกท่านผู้ชมบ่อย